สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการสมัคร Autodesk Account ในแง่ของ Education กันนะครับเนื่องจากว่าใน Autodesk Account สําหรับการศึกษาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะมี Lab License นะครับซึ่งเราสามารถจะเอา License File เนี่ยมาวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของคณะวิชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วเราสามารถที่จะให้เครื่องใน lab นั้นเนี่ยไปเรียกไลเซน์จาก lab ไลเซน์อันนัน้นนักศึกษาทุกคนก็จะเข้าถึงซอฟต์แวร์ของ Autodesk ที่ติดตั้งใน lab ได้ยังไม่ยากนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเ,เขาเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยโดยเฉพาะในในต่างประเทศที่ไม่ใช่อเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อการใช้ lab ไลเซนส์เนี่ยมันไม่มีไลเซน์ไฟล์แล้วมันนักศึกษาทุกคนถึงแม้จะมี ซอฟแวร์ติดตั้งอยู่ในแล็บก็ตามเนี่ยนักศึกษาทุกคนก็จะต้องมี Autodesk a c c o เขาแล้วก็มีสิทธิ์ในการใช้ Product นั้นๆถึงจะใช้งานได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการสมัคร Autodesk Education นั้นจะมีกระบวนการอย่างไรนะครับเ,เริ่มต้นเลยเราก็เข้าไปที่เ,เว็บไซต์ a u t o d e s e s k .com/education Uh, หลังจากนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกเลือก p t o d u c t นะครับพอเราเลือก Product เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย uh, เราก็ select ตัว p r u d u c t นะครับ uh, เสร็จแล้วเราก็ต้อง sign in แล้วก็ Select โดยที่บอกว่าเรานั้น uh, เป็น student นะครับหลังจากนั้นเราก็กรอก email address ของเราลงไปนะครับ continue นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็กรอกข้อมูลของชื่อนะครับนามสกุลนะครับต่างๆแล้วก็ Educational Role นะครับเราก็เป็น Student นะครับเสร็จแล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดลงไปนะครับแล้วก็กด Continue นะครับ พอกด continue เสร็จแล้วก็บอกว่า school address อยู่ที่ไหนนะครับแน่นอนในเมืองไทยแล้วก็บอกอยู่ไทยแลนด์ไปนะครับ address ก็กรอกที่อยู่ของสถาบันการศึกษาของเราลงไปนะครับแล้วใส่จังหวัดนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับ ตัวการสำคัญจริงๆจะเป็นตรงนี้นะครับ i n s t i t u t e type แล้วก็บอกเป็น university แะลรตัวการสำคัญคือ name of educational เนี่ยนะครับให้เราคีย์ข้อมูลลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะมี pop up ขึ้นมาซึ่งโดยปกติถ้าสถาบันการศึกษาของเราเคยสมัคร education account ไว้แล้วมันจะมีรายการให้เราเลือกจากรายการนะครอย่าพิมพ์เองนะครับเลือกจากรายการที่ pop up หลังจากนั้นก็ใส่ทูเว็บไซต์นะครับใส่วันเดือนปีที่เรา คาดการว่าเราจะจบการศึกษานะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กบอกว่าอินโฟมีชันที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็กดคอน t ิ n นีวนะครับ uh, โดยปกติเขาก็ทำการ Verify นะครับถ้าเกิดกรณีที่เขาจะบอกเนี่ยเรา uh, สถาบันการศึกษาเราผ่านแล้วในบางมหลาลัยอาจจะมี s i g n i n ของตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็ ทำตามเงื่อนไขของสถาบันนั้นๆไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของการที่เราบอกว่าเราจะใช้ Product นะครับทีนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าสถาบันข้อมูลของเรายังไม่เคยมีใน a u t h o r i z e นท c ์เคาเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราส่งข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะครับ ลงไปอาที่เช่นอาจจะเป็น student ID หรือเป็นหนังสือรับรองอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเราก็ทำเพิ่มเติมไปนะครับเสร็จแล้วเราจะดูข้อมูลนะครับข้อมูลจะขึ้นมาถ้าผ่านแล้วเราก็กด submit นะครับพอกด submit เสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะเรียบร้อยแล้ว educational access คุณได้แล้วนะครับแล้วโดยปกติหลังจากเนี้ยมันก็จะมีอีเมลเมาถึงเรานะครับว่า เราสามารถจะใช้อลต์เดตแ c คเค n t ได้แล้วนะครับก็ดูจากอีเมลนั้นแล้วก็กดตามลิงก์ที่ว่านะครับอันนี้เราก็ใช้งานได้แล้วทีนี้หลังจากเราได้สิทธิ์มาแล้วนะครับเกิดเราต้องการใช้ออซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนะครับเราก็ทำได้สองกรณีเราอาจจะไปที่ตัว a c c o u n t a u t d e r e c o m นะครับแล้วเราก็ sign in โดยใช้ โดยใช้อ e ีเมลที่เราเคยสมัครไว้นะครับแล้วก็เข้าไปเขาก็จะแสดงข้อมูลของซอฟต์แวร์ที่เราขอใช้ทั้งหมดนะครับถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะมีรายการ Product อยู่อันเดียวนะครับแต่ถ้าเรามาหลายอันแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเยอะหน่อยพอเราเข้ามาในหน้า Account Basic เนี่ยนะครับให้เราไปที่มุมขวาบนนะครับตรงไอคอนของ User เนี่ยนะครับแล้วเราก็เลือก product and service นะครับใน product and service เนี่ยเขาก็จะมีรายการของ product ที่เราขอทั้งหมดออกมานะครับเสร็จแล้วในกรณีผมอาจจะในกรณีตัวอย่างนี้ผมอาจจะมีอยู่หลายตัวที่ผมขอใช้ไว้ถ้าเกิดว่าพวกเราอยากจะขอเพิ่มเติมให้กดตรง add product นะครับที่อยู่ด้านขวาพอ add product เนี่ยเขาก็จะไปคล้ายๆหน้าตอนที่เราเลือกตอนแรกว่าเราอยากจะใช้ product อะไรแล้วก็ select มาเหมือนกันนะครับแต่โดย หลักการแล้วหลังจากเราเคยใช้ Product ของ Autodesk มาตัวใดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยอตอนที่เราแอด Product เนี่ยเขาก็จะ Bypass ไปเฉยๆ,ๆว่าเรามีสิทธิ์ใช้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งโดยปกติ educational account ของ Autodesk ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุ1ปีนะครับพอใกล้ๆจะครบปีเนี่ยเขาจะมีเมลมาแจ้งเตือนปกติในเมลเนี่ยก็จะมีปุ่มว่า Renew นะครับสำหรับนักศึกษาก็เพียงแค่กด Renew นะครับมันก็จะทำการ Extend ให้ตัวระยะเวลาการใช้งานไปอีก1ปีนะครับก็โดยหลักการก็แค่นั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาว่าเราปล่อยให้ Account เรา Expire ไปโดยเราไม่ได้ไม่ได้ทำการ Renew นะครับบางครั้งหล่ะจะต้องสมัครใหม่วิธีการก็คือเราอาจจะเข้าไปเช็คนิดหน่อยเช่นกรณีตัวอย่างผมจะลองทำให้ดูนะครับ ผมอาจจะเข้าไปที่ product สักตัวแต่มันยังไม่หมดอายุหรอกแต่ว่าผมเข้าไปดูนิดหนึ่งของผมนะครับเช่นสมมติว่าผมจะดูเร v ิสแล้วกันทีนี้สมมติเข้าไปนะี้เราสามารถจะคลิกตรงรายการ view detail ของ product ที่เรามีนะครับเขาก็แสดงรายการข้อมูลว่าเรามี product อะไรบ้างที่เราเคยขอใช้ในแอรของ education เสร็จแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้ product เรามีอายุการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างเราอาจจะ คลิกตรง View Subscription ตรงนี้นะครับออพอเราคลิกตรง v i w w u u s s r r p t t o o เนี่ยเขาจะแสดงข้อมูลว่า Product ตัวเนี้เรามีอายุการใช้งานเท่าไหร่ซึ่งเราเขาจะบอก expiration date ไว้ตรงคอลัมน์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอายุการใช้งานมันขาดไปแล้วนะครับแล้วเรา Renew ไม่ได้แล้วเนี่ยวิธีการก็คือเราก็กลับไปเหมือนขอใช้ Product ใหม่ก็กลับไปที่ Add Product เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ สามารถจะเข้าไปใช้ product เหล่านั้นได้อีกนะครับโดยไม่มีปัญหาอย่างไรนะครับประเด็นที่อยากจะโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับตามเงื่อนไขของ Autodesk คือเขาให้เราใช้เพื่อการศึกษานะครับไปใช้ในงานวิชาชีพไม่ได้นะครับแต่บางคนอาจจะเผลอไปโดยไม่ได้ตั้งใจทีพวกเราอาจจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าโดยพื้นฐานเนี่ยข้อมูลที่เราผลิตออกจาก educational software เนี่ยมันจะมี ข้อมูล embed ไว้นะครับว่าเป็น education นะครับแล้วถ้าเปิดเราเผลอไปใช้ร่วมกับ product ที่เป็น commercial เนี่ยไอ้ตัว data ตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกแก้ไขปรับแต่งว่า data ทั้งก้อนนั้นกลายเป็น education นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของ licensing ที่เราใช้ในวิชาชีพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับก็ลองไปสมัครใช้ดูนะครับปัญหาน่าจะไม่ยากละนะครับ เอาละคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ